แล้วตอนนี้เขาก็กำลังมุ่งหน้าเขามาที่ถนนบึงถาดหลวงซึ่งเป็นถนนที่นอนอยู่ในโครงการของบึงถาดหลวงแล้วท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้พี่น้อยสิพาทุกท่านไปเบิ่งเส้นทางตัดใหม่ได้หลายเส้นด้วยกันที่เพิ่นกำลังเฮ็ดใหม่ในปัจจุบันนี้ซึ่งอิงตามการขอมาของ FC หรือว่าแฟนพันธุ์แท้ของพี่น้อยแท้เพิ่นขอมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดให้เพิ่นพอรอตามคิวส่วนนี้มีคิวเขาหลายเนาะฉะนั้นมื้อนี้กี่หน่อยขอเฮ็ดตามใจเด้อนั่นก็คือสิพาไปเลาะเบิ่งแต่ละจุดแต่ละเส้นของโครงการในบึงถาดหลวงที่เพิ่นกำลังเฮ็ดใหม่แต่ว่าสิขอเฮ็ดเป็น EP 1แล้วก็ EP 2นั่นเองเพราะว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่และฉะนั้นก็จะมีเส้นทางหลายๆเส้นด้วยกันแต่สำหรับ EP 1นี่กี่หน่อยขอพาทุกท่านมาเบิ่งเส้นทางที่เพิ่นตัดใหม่อยู่ที่เขตใจกลางหรือเขตเซ็นเตอร์ที่วงเวียนของนำบึงถาดหลวงนั่นเองเอาเชิญท่านครับส้มไปนำกี่หน่อยเลยมีป้ายบอกว่าถนนพลสวรรค์ถนนหัวพันซึ่งว่าเป็นไอเดียอีกหนึ่งความคิดที่ว่านำเอาของแต่ละเมืองแต่ละแขวงอยู่ในประเทศลาวเขามาหัวพ่วมอยู่ที่เขตพิเศษบึงถาดหลวงใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์จุดแห่งนี้นั่นเองเอาล่ะตอนนี้กินหน่อยสิพ่อท่านผู้ชมเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเพื่อว่าเขาไปเบิ่งโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางตัดใหม่ระหว่างจุดนี้และก็อ้อมหอบของใจกลางของบึงถาดหลวงนั่นก็คือวงเวียนของแม่น้ำนั่นเองรอถารถแล่นผ่านแล้วกินหน่อยก็จะเลี้ยวสายทันทีเอาล่ะถ้าเฮาซื้อไปนั่นก็จะออกไปสอดใส่ถนนทางไปดอนกอยถ้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือก็จะออกไปทางดอนกอยที่โค้งหมอเศรษฐาถ้าเลี้ยวเบื้องขวามือก็จะออกไปทางไอเต็กลาวไอเต็กนั่นเองมาตอนนี้คิดหน่อยก็พาท่านผู้ชมมุ่งหน้าเขามาที่เขตก่อสร้างเส้นทางตัดใหม่ซึ่งมีได้หลายเส้นด้วยกันฉะนั้นกินหน่อยขอนำเป็น EP 1ก่อนท่านสังเกตเห็นได้บ่ว่าตอนนี้มีกรรมกรเขาเจ้ากำลังเฮ็ดเวียกอย่างคุณเขียวในการเฮ็ดเส้นทางเส้นนี้นั่นเองและกินหน่อยสิขอขับรถขี่ออกไปเส้นทางนอกของใจกลางแม่น้ำก่อนเพราะว่ามันมีอยู่2เส้นทางด้วยกันเส้นทางนอกนี่กับเส้นทางในแต่ว่านอนอยู่ในเฟสแรกของเซ็นเตอร์ในการก่อสร้างเส้นทางเจ้าท่านผู้ชม2เส้นทางที่กี่หน่อยเว้าเมื่อกี้นี่บ่ได้หมายความว่ามีแต่2เส้นนี้เท่านั้นอัน2เส้นทางนี้ความหมายคือ2เส้นทางที่มันเฮ็ดอ้อมใจกลางแม่น้ำอ้อมขอบคลองแม่น้ำเพราะว่ามีน้ำอยู่ใจกลางแต่ว่าเส้นทางอีกหลายเส้นและก็ขอบเขตของบึงถาดหลวงนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลหลาย
อันนี้เพียงแต่อยู่ในวงเวียนสิว่าแคบๆก็ว่าได้เห็นในบอกว่ากรรมกรกำลังมาเฮ็ดเวียกอย่างคนเขียวเขาเจ้าก็เฮ็ดเวียกปกติของเขาเจ้าโดยเฉพาะแม่นเน้นใส่เวียกพื้นฐานโครงล่างก่อนเจ้าอยู่เบื้องซ้ายมือนี่แม่นเพิ่นปลูกต้นไม้ดอกไม้เพื่อไว้ประทับประดาตามถนนอยู่ในโครงการนี้ถ้าแล้วก็คงจะสวยงามบ่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมกินหน่อยขอย้ำอีกเทื่อนึงเกี่ยวกับส่งของกินหน่อยแม้นเป็นส่งที่นำเสนอในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก็นำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและนอกจากนั้นก็ทางด้านวัฒนธรรมสังคมธรรมศาสตร์วิถีชีวิตต่างๆในนอกจากนั้นก็ยังจะนำเสนอส่งเสริมเกี่ยวกับทั้งด้านการผลิตอยู่ที่ประเทศลาวสิ่งที่ขอก็คือจะบ่ดินการเมืองเด็ดขาดฉะนั้นท่านใดที่คอมเมนต์ในเสียงบ่สังสรรค์อยากให้พิจารณาตามกินหน่อยได้กล่าวมาด้วยเพื่อเราจะเป็นมิตรภาพกันตลอดไปเอาสบายดีตอนนี้กินหน่อยกับอะไรมายืนอยู่ที่โครงการของบึงถาดหลวงตามคำแนะนำของ FC ผู้เพิ่นคอยติดตามส่องของกินหน่อยด้วยดีตลอดมาเพิ่นขอมา 2-3 ครั้งจนเพิ่นท่วงแล้วว่าอยากให้ไปอัปเดตข้อมูลไปอัปเดตเกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่ที่โครงการบึงถาดหลวงฉะนั้นตอนนี้กินหน่อยกับอะไรได้มายืนอยู่ที่เส้นทางถนนที่เพิ่นกำลังมีการตัดใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามีการเฮ็ดบอนทางคนยางบนฟุตบาทเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ปูบอนคอนกรีตยังต่างๆดอกฉะนั้นโครงการก่อสร้างของเพิ่นถนนหนทางตามที่เฮาเห็นป้ายอยู่ตามแคมทางตามเส้นทางอย่างใหญ่กันมากโดยเฉพาะเพิ่นบอกว่าถนนจำปาสักถนนสัญญาบุรีถนนเสียงขวงถนนพวกพัวพันต่างๆประมาณนั้นนะแม้นว่าตามเป่าไม้ของเพิ่นอยู่ในเขตจุดเขตโครงการแห่งนี้ก็คือเพิ่นจะรวบรวมเอาทีถนนสำคัญสำคัญของแต่ละแขวงอยู่ภายในประเทศเขามารวมกันอยู่จุดนี้ความหมายนั่นก็คือจะเป็นตัวเมืองที่ยิ่งใหญ่นั่นเองตอนนี้ที่หน่อยได้มายืนอยู่จุดผ่านระหว่างวงเวียนถ้าเฮาจะไปซื้อถ้าเฮามาทางเบื้องนั้นเฮาจะเข้าซื้อเบื้องนี้ก็จะเข้าไปที่วงเวียนบอนดอนกลางนั่นก็คือบอนวงเวียนใจกลางของหนำนั่นเองใจกลางของเซ็นเตอร์ใจกลางของเขตพิเศษบึงถาดหลวงแห่งนี้ใจกลางตัวเมืองก็ว่าได้เดี๋ยวกินหน่อยสิเอาภาพบรรยากาศโดยรวมมาฝากทุกท่านเจ้าคือเมื่อกี้เฮาขอมาทางนั้นเนาะ
แล้วก็จะเป็นถนนที่เพิ่นเฮ็ดใหม่มันจะโค้งมาตามเส้นทางแบบนี้แหละโค้งตามบึงถาดหลวงว่าซั่นซะโค้งคล้ายๆคือดวงเดือนดวงจันทร์นั่นแหละส่วนพูนน่ะแม่นขัวซึ่งมาเป็นขัวที่กี่น้อยเคยได้ไปรีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เบิ่งแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องแต่เส้นทางตัดใหม่แต่ทาง450ปีจนมาสอดใส่เส้นทางดอนนกขุมเฮามาอยู่จุดนี้ก็คือนี่บ่อนที่รถจักรเขาจะขี่มานี่ถ้าเฮาบ่อยากเขาบ่อยากเขาไปในบ่อนใจกลางของดอนเฮาก็สามารถออกจากเส้นทางตัวนี้เพื่อว่าจะมุ่งหน้าไปตัดใส่ถนนที่เพิ่นตัดใหม่นั่นก็คือถนนที่ดอนก้อยแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาออกไปก็จะออกไปดอนนกขุมถือว่าตอนนี้เพิ่นกำลังบุกเบิกเส้นทางเด้อท่านผู้ชมเพิ่นแม้นมีการเอาพื้นฐานโครงรางให้แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเพิ่นจังจะมีขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวกินหน่อยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านไปอีกจุดหนึ่งของโครงการผู้ชมสังเกตเห็นได้บ่ว่ามีน้ำอันนั้นแหละน้ำเจ้าตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่อีกเส้นทางหนึ่งที่ติดกับแม่น้ำใจกลางเมืองถาดหลวงอันนี้เป็นเส้นทางที่ติดและก็อ้อมหอบนำอยู่เขตจุดนี้เลยเจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เบื้องขวามือที่ว่าเป็นต้นไม้อันนี้แมนเพิ่นปลูกอยู่ที่แค่แม่น้ำแต่ก็ยังมีบ่อนคนยางเพื่อเป็นบ่อนพักพรย้อนใจของผู้ที่มาเที่ยวมาส้มอยู่ในเขตจุดแห่งนี้นั่นเองและในอนาคตถ้าว่ามีการก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นอยู่เขตจุดนี้ก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวเพราะว่ามีใจกลางน้ำแล้วก็เพิ่นก็จะมีหลายๆกิจกรรมด้วยกันแต่ขอภาวนาอยากให้เพิ่นสร้างแล้วไวๆบ่อยากให้ปล่อยดินเปล่าวางแบบนี้
แล้วตอนนี้เขาก็มาหอดขัวแต่กี่น้อยสิผ้าขับรถอ้อมเป็นวงเวียนให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งและนอกจากนั้นก็จะเหตุเป็น360องศาให้ท่านผู้ชมได้เห็นในรูปแบบเซนเตอร์ของ360องศาเจ้าอันนี้ก็เมนอีกขัวที่สองอยู่ในใจกลางเซ็นเตอร์ของบึงถาดหลวงเจ้าท่านผู้ส้วมสังเกตเห็นในบออันนี้ก็เมนอีกหนึ่งเส้นทางที่จะตัดไปใส่จุดนั่นจุดนี้ที่ข้าพเจ้าขี่อ้อมเวียนอยู่นี่ยังบ่ทันได้ฮอดปันจบขบหอบของมันฉะนั้นกี่หน่อยเองสิพาให้จบขบหอบและก็เบิ่งแต่ละเส้นทางที่ตัดจอดมาใส่เจ้าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งใหม่ท่านผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้กินหน่อยได้โดยการกด Subscribe ที่กดกระดิ่งขอบใจหลายนี่อยู่กับเบื้องซ้ายมือที่เห็นเป็นแม่น้ำนี้อยู่ข้างไปหันก็มีเส้นทางอีกและก็เป็นเส้นทางอยู่ในโครงการเดียวกันนี่แหละเจ้าที่เฮาขี่อ้อมอยู่ในเพียงแต่เป็นเซ็นเตอร์ในน้อยเท่านั้นแต่ว่าโครงการแท้ๆนี่มันใหญ่กว้างออกไปอีกหลายซึ่งว่าเป็นตอนดินที่กว้างใหญ่หลายเนาะก็คือว่าอันนี้มันเป็นบึงถาดหลวงบึงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เอาล่ะถือว่าเฮาก็มาฮอดครบหอบ1หอบเป็นที่เหียบหอยแล้วแล้วกี่หน่อยก็จะพาท่านผู้ชมไปจอดอยู่ที่ครัวเพื่อชมวิวอีกจุดหนึ่ง
ลืมติดตามฮับส้มต่อใน EP 2ซึ่งกี่หน่อยจะพาไปอีกเฟสหนึ่งของโครงการแต่กับไปเบิ่งเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างเส้นทอกเส้นทางคือเก่านั่นแหละเพราะว่าข้าจอเฮ็ดเส้นทางตัดใหม่และนอกจากนั้นก็จะไปเบิ่งโครงการที่เพิ่นกำลังก่อสร้างในปัจจุบันนี้ว่ามีหยังแลอย่าลืมติดตามฮับส้มเด้อเจ้าท่านผู้ส้มอันนั้นแหละที่กินหน่อยพยายามขับรถอ้อมเกี่ยวเวียนนี่เพราะว่ามันเป็นวงมนแล้วก็อยู่ที่วงมนนี่ก็ยังจะมี2เส้นทางคู่ขนานอ้อมวงมนกันไปฉะนั้นถือได้ว่าอยู่จุดที่เป็นวงเวียนวงมนอยู่ที่มีแม่น้ำนี่เป็นเพียงแต่เซ็นเตอร์ใจกลางของโครงการเท่านั้นมันยังจะกว้างออกไปอีกถือว่าเป็นโครงการค่อนข้างว่าใหญ่หลายฉะนั้นการก่อสร้างนี่ในส่วนนี้ก็โดยส่วนใหญ่ที่คิดได้ตัวจริงนั่นก็คือแมนเพิ่นเล็งใส่บรรดาโครงฐานผืนรางต่างๆส่วนเป็นตึกอาคารได้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างต่อไปตัวนี้คิดหน่อยแท้ก็ยังบ่ทันฮู้ชัดเจนแต่ถึงยังไงก็อยากให้เพิ่นสร้างให้ไวนะเนาะเพื่อว่าอยากให้มันเกิดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเป็นเมืองเอกของประเทศลาวอยู่จุดนี้ถ้าได้ไว้ยิ่งดีเพื่อจะเป็นบอนดึงดูดของการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่ามันอยู่ใจกลางแท้ๆของนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าสร้างแล้วพี่หน่อยคอนเฟิร์มเลยว่ายิ่งใหญ่งามหลายเอาล่ะตอนนี้15ท่านผู้ชมเมื่อเบิ่งในรูปแบบ360องศาถ้าจบตัวคลิป360องศาได้แล้วกี่หน่อยก็จะถือโอกาสขอบลาในคลิปนี้แล้วก็จะไปต่อในอีก EP 2อยู่ที่เขตเมืองถัดว่าคือเก่านี่แหละแต่เป็นบอลชุดใหม่ขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับชมโดยดีตลอดมาขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ขอบใจในการคอมเมนต์ที่สั่งสรรแล้วจะพบกันใหม่ในอีก EP 2สำหรับ EP 1และคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี